ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งมีขนาดความกว้าง50เมตรสูง95เมตรยอดสูงสุดเป็นทองคำแท้หนัก22กิโลกรัมภายในพระมหาธาตุเจดีย์ค่ะจะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่าซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธแล้วก็ชาวบ้านรวมถึงบรรดานักท่องเที่ยวแต่ละวันจะมีผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมชมที่นี่ไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็ตกแต่งด้วยลายกนกลายไทยอ่อนช้อยสวยงามเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่เลยนะคะโดยที่นี่ไม่มีการจัดเก็บค่าเข้าเยี่ยมชมสำหรับคนไทยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นชาวต่างชาติก็จะเก็บค่าเข้าชม50บาทต่อคนค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็น50บาทที่คุ้มค่ามากนะคะสวยงามมากๆนะคะ